วัสดีครับผมเฟิร์นะครับเรากลับพบกันอีกแล้วกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันในรายการสอนศาสตร์สำหรับเพื่อนะครับที่ยังไม่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเนี่ยสามารถได้าลยที่คู่ปัญญา .com/ s l a s tv และอย่าลืมนะครับคลิกไปที่หน้าเพจสอนศาสตร์ด้วยส่วนนี้เราจะพบกับพี่เอในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันตอนที่ส ตอนนี้นะครับก็มาถึงตอนที่2กันแล้วบทเรียนของเราเนี่ยยังสนุกและน่าเรียนเหมือนเดิมนะครับแต่เพื่อนทราบไหมครับว่าไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันมาได้ยังไงและใครเป็นคนคิดครับแต่เพื่อนไม่ต้องห่วงนะครับเฟิร์สไปหาข้อมูลมาแล้วบุคคลคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายเซิร์ฟเป็นทั้งทูตนักกฎหมายนักปรัชญานักคณิตศาสตร,ร์นักวิทยาศาสตร,ร์ เขามีชื่อว่า g o d f ฟ i e d w น i n ม e i น l i n e นั่นเองครับเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะนะครับเป็นคนเริ่มใช้ฟังก์ชันเนี่ยเป็นคนแรกเลยเขาได้อธิบายฟังก์ชันของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเส้นโค้งไม่ว่าจะเป็นความชันของเส้นโค้งหรือจุดบนเส้นโค้งนั่นเองครับและในปัจจุบันนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยก็เรียกว่าฟังก์ชันที่หาอัานพันได้นั่นเองครับ แต่เรื่องราวของฟังก์ชันเนี่ยยังมีอีกหลายฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายจะเป็นหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ลาต้องไปเรียงแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เอในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันตอนที่2ครับไปเลยดีกว่าส <Yahoo! S 1> วัสดีครับอ้าวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับพี่เอนะครับจากสถาบ,บันกุชาวีบายเดอะเบนนะวันนี้นะครับความพลนธ์ฟังก์งชันตอนที่2อแล้วนะนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไร วายดูชีตมาแล้วพี่รู้ใช่ไหมวายต้องตอบพี่ได้เรียนเรื่อง fx ถูกไหมวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง fx ถูกไหมครับเกี่ยวกับโจทย์ที่มี fx เกี่ยวข้องรวมถึงพวกอินเวอร์สต่างๆนั่นเองนะโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับโอเคนี่เห็นไหมมาถึงปุ๊บทบทวนของเก่าก่อนเพราะว่าความรู้ฟังก์ชันเราเรียนไปตั้งแต่ม4แล้วเนาะ fx คืออะไรครับมันคือค่า y ของฟังก์ชัน f ที่ x อันนี้คือนิยามอย่างง่ายๆนะครับเห็นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ นะครับมันคือค่า y จำไว้เลยนะของฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าบอกของฟังก์ชัน f ที่ไหนที่ x เข็นป่ะวันหลังเวลาเจออย่างนี้ปุ๊บนี่ก็คือค่าอะไรครับค่า y เหมือนกันแต่เป็นของฟังก์ชัน g ที่ x เห็นป่ะไปเจออย่างนี้เป็นไงเห็นหมดนี่ก็คือค่า y ถูกไหมครับค่า y ของฟังก์ชันอะไรของฟังก์ชัน h ถูกป่ะครับที่ x เป็น1เห็นไหมฮะในตำแหน่งของ x ตอนนี้เป็นอะไรละ เป็น1แล้วก็คือที่ x เป็น1คราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับพี่กำหนดเป็นฟังก์ชัน f มาให้เป็นเซตของคู่มดับ1 a 2 b แล้วก็3 c เห็นปะเพราะเวลาเราอ่านตรงนี้ปุ๊บต้องรู้เลยว่าเขาถามแล้วค่า y ใช่ไหมฮะเจอก้อนแบบนี้เมื่อไหร่นะครับมันคือค่า y ค่า y ของฟังก์ชัน f ที่ x เป็น1หนูก็ไปดูดิ x เป็น1 y เป็นอะไรเป็น a เนี่ยมันก็ตอบ a เห็นปะพอมาเจอตัวนี้ก็คือค่า y อีกเหมือนกัน ค่า y ของฟังก์ชัน f ก็คือฟังก์ชันข้างบนนี้ใช่ไหมที่ x เป็น2นี่ไง x เป็น2 y ตอบ b เห็นไหมค่า y เห็นเปล่าของฟังก์ชัน f ที่ x เป็น3เราก็ไปดูดิ x เป็น3 y ตอบ c ทันพี่ไหมเออเกิดพี่ถามเงี้ย f 4เท่าไหร่ไอ้ I, y หวอยากตอบบอกเลยดีดีพี่มามาไงอะไหวเอาต,ตามๆกันมาไง a b c d เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ผิดเพราะอะไร f 4ก็คือค่า y ที่ x เป็น4 x เป็น4มีอยู่ในนี้ไหมไม่มี4ไม่ได้อยู่ในโดเมนของมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อ x เป็น4ไม่มีก็เกิดค่า y ไหมไม่เกิดตามตามมาไม่ได้นะ y นะโอเคนะราวนี้ถัดมาโอเคราวนี้การเขียน f x นะครับอยู่ในรูปของเงื่อนไขเห็นไหมจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มันก็แทน y ใช่ปะจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้ก็คือเงื่อนไข y เท่ากับะไร2 x บวก1ส่วนด้วย x บวก2นั่นเอง ทันพี่ไหมครับนะข้อนี้ประเด็นคือเขาถามว่าและถ้าเกิดว่าเป็นค่า y ของฟังก์ชัน f t x เป็น1นึ่ะเห็นไหมครับค่า y ของฟังก์ชัน f ที่ x เนี่ยถูกแทนด้วย x บวกสอง่ะก็ไม่ยากเห็นไหมที่ของ x ถูกแทนด้วย1ใช่ไหมครับเราก็แทนที่1เข้าไปทั้งซ้ายและขวาเพราะฉนั้น f 1นะครับก็จะเท่ากับ2คูณกับ1บวกกับ1ส่วนด้วย1บวก2งเห็นป่ะเห็นไหมโงเห็นไหมโงดูเด่นป่ะ x ถูกแทนด้วยอะไรด้วย1 ทันพี่ไหมก็แค่นั้นเอง f 1ก็คือ x ถูกแทนด้วย1เข้าไปถ้า f 2อ่ะเดาได้เลยก็ x ทุกๆ x ทั้งซ้ายและขวาถูกแทนด้วย2โอเคป่ะอ้าวก็คิดค่าออกมายากนิดนึงนะ2องูนหนึ่งได้สองมหนึ่งเป็นสามสได้1ยากบ้าะลรพี่ล้อเล่นนะครับเห็นไหมถ้าเป็นตัวเลขก็คิดง่ายหน่อยคราวนี้ถัดมาถ้าเป็น f ของ x บวกสก็แสดงว่าที่ของ x ถูกแทนด้วย x บวกสก็ต้องแทนเข้าไปทั้งซ้ายและขวา อันนี้ก็กลายเป็น2คูณกับ x บวก2แล้วก็บวกละบวก1เห็นไหมส่วนด้วย x บวก2แล้วก็บวก2สังเกตเห็นปะที่ของ x ถูกแทนด้วยอะไร x บวก2จากนั้นเอา2แจกเข้าไปซิ2 2คูณ x 2x ดีมากดีมาก2คูณ2 4บวกอีกหนึ่ง5เห็นปะข้างล่างอ่ะ x คราวนี้บวก2บวก2ก็บวกละบวก4จ เห็นไหแค่นี้เองไม่เห็นยากเลยเกิดวันหลังเขาอยากได้ f อะไรดีอะ f f ดอกไม้ะ f ดอกไม้ก็แทนที่ x ด้วยอะไรเข้าไปด้วยดอกไม้มันก็ต้องตอบว่าอะไรสองดอกไม้ดอกนั้นก็คือถ้ามี3กลีบก็ต้อง3กลีบเหมือนกันเะเว้ถูกไหมฮะแล้วก็บวก1แล้วก็หารด้วยอะไรเออดอกไม้ดอกนั้นแล้วก็บวกอะไรครับบวก2แค่นี้เองเห็นปะเออเกิดเป็น f ลูกควายสมมตินะก็เป็นนะสองลูกควายบวกหนึ่งส่วนด้วยลูกควายตัวนั้นบวกสองอยากได้ f อะไรก็แทนที่ไอตัวนั้นอะลงไปทั้งซ้ายและขวาคราวนี้มาดูโจทย์กันบ้างนะครับคราวนี้มาดูโจทย์กันบ้างสมมติว่ามาดูอันนี้อันนี้เป็นข้อสอบแพทแพทหนึ่งนะที่ก็บอกว่ายากยาก,ยากกันนะครับนี่รู้สึกจะเป็นมีนา5้ามันออกมาแบบนี้เห็นปะ่ะมาอ่านดิมาอ่านดิ y 1, 1> เห็นไหมมีค่าเป็น fx fx ก็คือ y แหละใช่ป่ะ นะเป็น y ที่ x ก็แหละนะครับของฟังก์ชัน f มีค่าเท่ากับ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ันพี่ไหมฮะเออข้างหลังก็บอกว่า x เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ1นะนะครับเพราะว่าอะไรส่วนข้างล่างมันเป็น x ลบ1่ใช่ปะ่ะ x เป็น1ไม่ได้เพราะ1ลบ1มันเป็น0ใช่ไหมฮะเออถ้าข้างล่างเป็นศูนย์มันก็ไม่นิยามถูกไหมมันก็มีเงื่อนไขให้เราคท่านี้ถ้าเกิดอยากได้ y ตัวต่อมา,อมาก็คืออยากได้ y 2เขาบอก y 2จะมีค่าเท่ากับ f ของ y 1 ก็คือพูดง่ายๆครับเอา y 1เมื่อกี้มานะครับไปแทนที่ x ก็จะกลายเป็น f ของ y 1ได้ y 2 y 3 f ของ y 2เดาวดิตัวต่อมา y 4เห็นหถ้าให้เดา y 4ก็ต้องเท่ากับอะไร f ของ y และ y 3 y 5ก็ต้องเท่ากับ f ของ y และ y 4เห็นไหมครับแสดงว่าอะไร y n หรือ y ตัวที่ n เนี่ย มันจะต้องเกิดจาก y ตัวก่อนหน้าก็คือ y n ลบ1นะครับแทนที่ x เข้าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะครับคราวนี้โจทย์ถามตัวเนี้ยเยอะนะเนี่ยจงหา y 2553ซึ่งน้องก็รู้ไง y 2 5งหก็เท่ากันละ f ของ y 2552ใช่ป่ะครับแต่คราวนี้ f ของ y สองห้าก็เกิดจากอะไร y 2551อีกทีคือมันมันเยอะ กว่าจะไล่จาก y หนึ่งที่โจทย์บอกไปจนถึงตัวนี้มันจะตายเลยอะบางคนบอกเขาไม่รู้จะทาไงเลยว่าไม่เป็นไรคุณสู้นะครับไม,ไม่ต้องไปขีดมันน้องเพราะข้อนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้ทําไล่ไปเรื่อยๆจาก y หนึ่งจนกระทั่งถึง y สองห้าสามเราไม่ได้ทําแบบนั้นเดี๋ยวมันจะมีสภาพการวนเป็นลูปให้เราเห็นคือพูดง่ายๆคําว่าการวนเป็นลูปนะโจทย์สไตล์อย่างนี้นะก็คือ y หนึ่งออกมาเป็นค่าตัวหนึ่งใช่ป่ะพอเราหา y สองปุ๊บออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะ ซึ่งไม่เหมือนกับตัวแรกใช่ไหมครับพอหา y 3ปุ๊บเนี่ย y 3อาจจะไปซ้ำกับ y 1ก็ได้ก็แสดงว่าอ๋อมันมีการซ้ำกันเกิดขึ้นล้เช่น y 1เป็น a y 2เป็น b y 3เป็น a งั้นเดาได้เลย y 4ก็ต้องเป็น b ก็เป็น a b a b สลับกันไปเข้าใจป่ะหรือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ลูป2ตัวแบบนี้มันเป็นลูป3ตัวก็คือ y 1เป็น a y 2เป็น b y 3เป็น c y 4ค่อยเป็น a งั้นก็เดาได้เลย y 5ก็เป็น b ช่ป่ะ Y 6ก็เป็น C ก็ A B C ไล่สลับกันไปอย่างนี้เขาเรียกลูบสามคือซ้ำกันทุกๆสามตัวไเจ้าหมายรู้เรื่องไหมเรื่องดีมากกันดีมากรู้เรื่องพยายามทำหน้ารู้เรื่องให้เป็นขวัญกำลังใจผู้สอนหน่อยเห็น<อ>ไหมโอเคไหมไม่ให้นั่งเรียนแบบเออเข<อ> <laughs> ้าใจฮะเออแล้วเราเราเราวลาเราทำโจทย์เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นลูบอะไรคือมันจะซ้ำกันทุกๆกี่ตัวเราต้องนั่งทำไล่ไปเรื่อยๆน้มาดูข้อสอบแพทข้อนี้กันดูฟึ๊บ ใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งดู2บรรทัดล่างดูอย่างนี้ก่อน y 1คือโจทย์กำหนดให้เป็น f x เท่ากับ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ใช่ป่ะพอ y 2จํจำได้ป่ะ y 2จะมีค่าเท่ากับ f ของ y 1จําได้นะนี่โจทย์กำหนดใช่ไหมครับแต่ไอ้ไส้ใน y 1เนี่ยเรารู้ไหมเรารู้มันคือ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ก็เอามาแทนในวงเล็บเห็นไหมฮะไอ้ไอ้นี่คืออะไรคือ y 1เมื่อกี้เอามาแทนในวงเล็บ จากนั้น f ของ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1นจำได้ป่ะเมื่อกี้ f ดอกไม้ก็เอาดอกไม้ไปแทนใช่ปะ่ะคราวนี้เป็น f ของ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1พี่ก็เอาก้อนนี้ไปแทนที่อะไรไปแทนที่ x ทั้งซ้ายขวาเห็นปะ่ะนึกดีๆ f x คือ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ถ้า f ของก้อนนี้ก็ต้องเอาก้อนนี้ไปแทนทั้งบนและล่างที่ x จริงปะ่ะจึงกลายเป็นไอ้ก้อนนี้บวก1เห็นปะ่ะส่วนด้วยไอ้ก้อนนี้ลบอะไร ลบหนึ่งทันไหมทันไหมถันไหมเออจากนั้นครับเราก็มาแก้ตัวนี้กันนะพี่บอกว่ามันเท่ากับ x มาไงก็ไม่ยากเนี่ยพอร้องมาจับบวกกันใช่ป่ะมันก็คืออ่ะไอ้นี่มาไงเลอะเละอะนี่นะโอเคก็นี่ไงเอ็กซ์บวกหนึ่งใช่ป่ะเห็นป่ะบวกอีกหนึ่งหนึ่งนี้ก็คืออะไรทำส่วนให้เท่าหนึ่งตัวนี้ก็คือ x อ็กลบหนึ่งส่วนเลบหนึ่ง มันก็จะกลายเป็น x บวก1บวกกับ x ลบ1และทั้งหมดส่วนด้วย x ลบอะไรลบ1ทันพี่ไหมอ,อ,อีนี่เป็น x นะ <c oughs> <c oughs> ปลักอากรกลีมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออเป็น x เป็น x อา้าวข้างบนเป็นไงบวก1เจอลบ1ตัดหมดไหมหมด x บวก x ได้อะไรครับ2 x ก็จะได้เป็น2 x ส่วนด้วย x ลบ1อันนี้คือข้างบนนะข้างล่างอะ ข้างล่างก็ x บวก1ส่วนด้วยอะไร x ลบ1ทันพี่ไหมฮะลบอีก1ลบอีก1ก็คือลบของอะไรของ x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1อ่ะทั้งส่วนยาวเลยทันพี่ไหมดู x ลบ x หมดไหมหมดตัดกันหมดถูกปะ่ะลบเจอลบเป็นบวกก็กลายเป็น1บวกอีก1เป็น2แสดงว,ว่าข้างบนได้2ข้างล่างได้อะไร x ลบ1เห็นปะ สุดท้ายพอเอาก้อนนี้มาหารก้อนนี้ปุ๊บเนี่ย x ลบหนึ่งทั้งบ,บนก็มีล่างก็มีเป็นส่วนตัดหมดไหมหมดก็จะเหลือเป็น2 x ส่วนด้วย2ตัดกันปุ๊บเหลือ x ไหมเหลือ x อันนี้คือพี่ก็เอามาอธิบายให้ฟังเข้าใจปะ่ะก็คือทำบนกับล่างมาอธิบายให้ฟังเชื่อแล้วนะได้ x นะอ่ะคราวนี้ฟังดิ y 1โจทย์บอก y 2เนี่ยคำนวณเมื่อกี้เกือบตายได้ไรได้ x คราวนี้ y 3 y 3จะมีค่าเท่ากับ f เลย f y 2 y 2เมื่อกี้เพิ่งหามาันมาหาได้ x ใช่ไหมก็เอามาแทนก็ได้เป็น f อะไร fx fx ก็ตัวเดิมก็คือ x บวกหส่วนด้วย x ลบหแสดงว่าเกิดการซ้ํากันให้เราเห็นแล้วจริงปะ่ะเพราะ y 1ได้ตัวนี้ y 2ได้ x ใช่ปะ่ะ y 3กลับมาเป็นตัวนี้อีกแล้วทันพี่ไหมครับงั้นเดาดิ y สี่เออ y สก็ x ถูกปะ่ะ y สก็คืออะไร f ของ y สใช่ไหมฮะ แล้ว y 3ก็คือเมื่อกี้ก็คืออะไร f ของ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1นี่ไง y 3คือก้อนนี้ซ้ำเดิมไหมซ้ำเดิมเพราะนั้นสุดท้ายก็ต้องได้อะไรได้ x เห็นปะ่ะถ้างั้นสรุปดีอันเนี้ยน่าจะวนลูป2ใช่ไหมฮะก็คือซ้ำกันทุกๆกี่ตัว2ตัว y 1เป็นตัวนี้นะ y 2เป็น x นะ y 3ก็เป็นตัวนี้นะ y 4ก็เป็น x ผบอก๋อรู้แหละเราก็นับสลับกันไปเรื่อยๆใช่ป่ะเฮ้ยบ้าราไที่ทำงั้หรอกงงตายชักเลยกว่าจะไปถึงไอ้สองพันกว่านะแล้วทำงี้ครับปึ๊บสรุปเลยถ้าเกิด Y น้องเป็น Y 1, Y หนึ่ง Y 9 Y สาม y ห้า y เจด y เก้าขี้อ่ะเข้าใจป่ะก็จะไปอีตัวเนี้นะครับ y ขี้ก็คือ N เป็นไปละ n เป็นขี้นะครับถ้า N เป็นขี้อ่ะ เปรี้ยวปากเนาะครับนะเข้าเช้ากินไม่อิ่มเนาะครับเนกินแม่ขี้เนี่ยวไม่ไม่กินฟางกินฟางเอามาดูฮะมาดูคราวนี้ถ้าไอ y สองอ่ะเกิดเป็น y 2 y 4 y 6 y 8ดอย่างเมื่อกี้จำได้ป่ะ y 2 y 4 y 6 y 8ตอบ x ใช่ป่ะก็แสดงว่า y คู่หรือ n เป็นคู่ก็จะตอบ x เห็นป่ะคราวนี้ไอ้นี่คู่หรือขี้ขี้ฮะไอ้นี่ขี้นะครับเพราะนั้นถ้าไอ้นี่ปุ๊บก็ y ของเลขคี่นะครับ y ของ2 5 5 3ก็จะตอบละ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ทันพี่ั้มไปบวกกับไอ้นี่ไม่ต้องกลัวคู่แน่ใช่ไหมครับนะ2 0 10คู่แน่ y คู่ก็ตอบละตอบ x ก็ไปบวก x ทันพี่ไหมครับเนี่ยจบคราวนี้ถ้าไปเปิดดูชอยแล้วมันไม่มีนะ,สะแสดงว่าคนออกข้อสอบต้องการให้เราจัดให้สวยกว่านี้หน่อยโอเคปะเอาจัดให้สวยกว่านี้ก็ก,กลายเป็นอะ x บวก1นะบวกกับ x คูณกับ x ลบ1แล้วส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x ลบ1ทันพี่ไหมเออก็เอาไอ้โจเนี้ย x ลบ1อ่ะคูณบนคูณล่างใช่ไหมครับถ้างั้นเรามาดูกันครับค่าของมันจะมีค่าเท่าไหร่เอาก็ x คูณ x ก็ x กำลัง2ถูกปะ่ะดูนะดูนะบวก x ลบ x หมดไหมหมดอ่ะลบ x มาไงมาไงก็นี่ไง x คูณกับลบใช่ป่ะได้ลบ x ไหมได้ลบ x x ตัดกับลบ x หมดไหมหมดที่เหลือเป็นตัวเลขก็เหลืออีกบวกละบวกหนึ่งนะแสดงว่าข้างบนเนี่ยเหลือ x กำลังสองนะครับบวกหนึ่ง x กับลบ x ตัดกันหมดข้างล่างเหลือเป็น x ลบหนึ่งจบละแค่นี้เองเห็นปะ่ะทันนะครับโอเคราวนี้ข้อถัดไปก็เป็นข้อสอบที่คล้ายๆกันเรามาดูกันเห็นไหมฮะเขาบอกว่าไงครับกำหนดให้ f นะครับเป็นฟังก์ชันจาก i ไป R ถ้าเห็นอย่างนี้รู้เลยแสดงว่า x ต้องมาจากจำนวนเต็มเพราะมันจาก i นะครับไป R x คือตัวหน้าต้องมาจากจำนวนเต็มในขณะที่ y เป็นตัวหลังต้องมาจากจำนวนจริงแสดงว่า y เป็นอะไรก็ได้นะในขณะที่ x ต้องเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะอาจจะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ก็ได้เพราะว่าจำนวนเต็มมีสิทธิ์เป็นติดลบใช่ป่ะนะเป็นจำนวนเต็มลบเต็มศูนย์ก็ได้ แต่ในขณะที่ y ไม่มีข้อจำกัดนะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนจริงสอดคล้องกับตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไร fx เท่ากับ1บวกด้วย f ของ x ลบ1ส่วนด้วย1ลบด้วย f ของ x ลบ1ดูดีๆนะครับเขากำหนดเลยบอกว่าให้ f 1มีค่าเป็น3ให้เราหา f ของ2,014บวก f ของ2,015คือเราเริ่มที่จะเห็นแนวทางแล้วว่าไอ้กรณีที่มันถามหา f เยอะๆหรือ y เยอะๆแบบเมื่อกี้ถูกปะแสดงว่ามีการวนลูปเกิดขึ้นเพราะเอาข้อจริงๆเราไม่มีการไล่ไปจนถึงหลักพันหรอกจริงปะเพราะงั้นเมืม่อไหร่จะเสร็จอะถูกไหมครับนะสองชั่วโมงก็ทําข้อเดียวอะถูกไหมฮะอย่างนั้นแสดงว่าข้อนี้มีแนวโน้มว่าเป็นโจทย์ที่วนลูปอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามี f 1เท่ากับสามเงี้ยนะสมมติพี่อยากได้ f 2อะเรามาดูกันจินตนาการตามพี่สมมติเราอยากได้ f 2เราก็ควรจะแทนที่ x เข้าไปด้วยเลขละ x สอง เข้าใจป่ะเออเพราะว่าพอเราแทนด้วย x เอ่อด้วย2ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็น f 2นึกภาพออกไหมและเมื่อ x เป็น2 2ลบ1จะได้1ตรงนี้จะเป็น f 1ซึ่งเรารู้ค่าไหมรู้ค่าไอ้นี้ก็จะเป็น f 1ซึ่งเรารู้ค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ f 2เราแทน x ด้วย2เข้าไปดูนะมันก็จะได้เป็น1บวกกับ f 1ส่วนด้วยอะ 1, L 1. ลบ<ะ>กับ f อะ f 1เห็นปะแค่นี้เอง ไอ้ตัวนี้รูค่าก็แทนเข้าไปเป็น3เป็น3ทันพี่ปะเออคราวนี้เอาจริงแล้วนะเพราะอีกหน้า1เดี๋ยวเราจะนั่งทําไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับอันนี้แซมเปลิลให้ดูก่อนพร้อมนะ,ะจากเงื่อนไขโจทย์เมื่อกี้นะครับ f x เท่านะกับอะไรนะ1บวกกับอะไร f ของ x ลบ1ส่วนด้วย1ลบกับ f ของ x ลบ1ใช่ไหมโอเคนะคราวนี้เรามาดูกัน f 2เมื่อกี้พี่บอกว่าแทนที่ x ด้วยอะไรนะด้วย2เข้าไปใช่ป่ะก็จะกลายเป็น1บวกกับ f ของ1ส่วนด้วย1ลบกับ f ของ1ทานะนา้นะนะนะแทนที่ x ด้วย2ได้แบบนี้ปุ๊บก็1บวกกับจำได้ไหม f 1คือ3ข้างล่างก็1-3ลบ3ได้อะไรครับ4ส่วนด้วยลบ2นะสักวันจะได้ลบสอ่ป่ะเออ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 ้ที่ถัดมาถ้าเกิดว่าอยากได้ f 3ม ก็แสดงว่าเอาสมการข้างบนเนี่ยแต่คราวนี้แทน x ด้วย3พอแทน x ด้วย3 3มลบหเหลือ2 3งลบหเหลือ2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น f2 f2 f3 จึงมีค่าเท่ากับ1บวกกับ f2 ส่วนด้วย1ลบกับ f2 เห็นป่ะทันพี่มามทันไหมเท่ากับอะไรครับ1บวก e นี่รู้รู้เมื่อกี้เพิ่งคิดลบ2หารด้วยอหลบกับ -2 ถันบ้าถันบ้าใช่ไหมข้างบนได้ลบหนะเว้ยข้างล่างลบเจอลบเป็นบวกก็ได้3เห็นปะเจนว่าตอนนี้เรามี f 3ตัวละมี f 1 f 1ซึ่งรู้จากโจทย์เท่าไหร่นะ3ามใช่ปะ f หนึ่เป็น3มาเขียนให้ตรงนี้ก็ได้ f 1เป็นสจากโจทย์รู้ f 2เพิ่งหามามันมาลบสองพอ f 3ามลบหส่วนสาม ซึ่งสามยังยัง,ยงเห็นไหมยังเราก็ต้องหาอีกตัวหนึ่งก็คือ f อะไรครับ f 4 f 4ตรงนี้เลยนะทุกคนดูนะ f 4เราวนี้รู้แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเมื่อกี้ f 3เท่ากับ1บวกด้วย f 2ส่วนด้วย1ลบ f 2ก็ล้อกันมา f 4ก็ต้องเป็น1บวกกับ f 3ใช่ปะ่ะส่วนด้วยอะไร1ลบ f 3ทันพี่ไหมฮะมันก็คือ1บวกกับอะ f ร f3 คือลบ1ส่วน3ส่วนด้วย1ลบกับลบ1ส่วนส เอาคิดเลขในใจดิข้างบนคิดในใจเป็นไหมหรือเป็น,นคิดนอกใจล้อ <G ül> เล่นไอ้ไอ้พินช็อกเลย <G ül> <G ül> อย่าเพิ่งรีบมีแฟนเห็นไหมอย่าเพิ่งคิดเรื่องความรักต้องเอนทานติดซะก่อนถูกไหมครับเอนติดแล้วมีแฟนได้ยังครับยังมันใช่วัยเรียนปะ่ะเออในมหาลัยก็เป็นวัยเรียนอยู่จบมาปุ๊บทางานเริ่มได้ยังคบเป็นเพื่อนไปก่อนมั่นคงยังยังห้าสิบแบบแกเริ่มคบกันเป็นแฟนได้โอเคปะ ้าเอ็ดแกก็แต่งเแต่ว่าห้าสองมีลูกห้าสี่แกก็ตายลูกก็ฝากเขบ้านเลี้ยงล้อเล่นนะนะแต่จริงๆนะที่พี่พูดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามหกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้องไม่มีเวลานะสำหรับการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่เนี่ยมันจะไม่ได้อาชีพที่ที่เราอยากจะใฝ่ฝันอยากจะเป็นนะมันก็จะทําให้อนาคตเปลี่ยนนะหาแฟนหาอะไรก็ได้ใช่ไหมเข้ามหาอะไรไปก่อนแตนะ่จริงๆล้อเล่นนะครับในมหาอะไรก็เริ่มเริ่มเลือกแล้วนะอาหารละ เดี๋ยวคันถามหาอันนี้คิดในใจเลยนะเอาจริงๆนะเท่าไหร่สส่วน3ใช่ป่ะนะสักวันจะได้2ส่วน3าทั้งข้างบนนะข้างล่างลบเจอลบเป็นบวก1บวกกับอีก1ส่วน3ได้4ส่วน3โอเคปะสส่วน3หาร4ส่วน3ส่วนที่เป็น3ข้างล่างตัดกันเห็นไหมสองส่วนสี่สองส่วนสี่ที่ว่าเรียก1ส่วน2โอเคปะเขบอกมึงพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยก็คิดเลขตามไม่ทันดิ จะเห็นว่ามันสายัางก็ยังอีก3-2 -1 ลบสลบ1ส่วน3แล้วก็อะไร1ส่วนสองทันทีไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวตัวต่อไปก็คือ f อะไร f 5ดูนะ f 5คิดมาให้ละได้ f 3ไม่เชื่อ <c oughs> จำได้ไหม f 5จะมีค่าเท่ากับอะไร1บวกกับ f 4ใช่ไหมส่วนด้วยอะไร1ลบกับ f อะไร f 4ซึ่งมันก็คือ1บวกกับ เมื่อกี้ f4 จาได้บ่าได้อะไร1นส่วนสส่วนด้วย1นึลบหส่วนสอ้าวคิดได้ใจดิข้างบน3ามส่วนสองข้างล่างหนึ่งส่วนสองสามส่วนสหารหส่วนสองสองกับ2ตัดกันเหลือสามส่วนหนึ่งได้สามเห็นป่ะเออพอได้สามปุ๊บน้องมองเลยมันวนลูบแล้วเนี่ยเห็นป่ะพอตัวนี้ได้สามปุ๊บตัวต่อไป f6 มันจะมีค่าเท่ากับ 1บวกกับ3ส,ส่วนด้วย1ลบกับ3ซึ่งจะออกมาเป็นลบ2เหมือนว่าเี้ซ้ำมันจะซ้ำกันทุกๆกี่ตัว4ตัวเข้าใจปะ่ะงั้นไหนพูดให้พี่ฟังดิ f 1เป็น3ใช่ f 5เป็น3ถูกปะ่ะ f 2เป็นลบ2 f 6เป็นลบ2ถูกไหมฮะ f 3น้องเป็นลบ1ส่วน3จริงปะ่ะน้องว่า f 7น้องเป็นอะไร ก็ต้องลบ1ส่วน3ถูกไหมครับอ้าวไล่ไปดี f 8ต้องเท่ากับ f เลย f 4มีค่าคือ1ส่วน2ทันทีไหมครับ f 9 f 9บอกไปเดี๋ยวเขาไล่ก่อนนะ f 9 f 9ก็จะต้องมีค่าเป็น3อีก f 1 0อะ่ะลบ2เพราะมันจะวนทุกๆก,กี่ตัว4ตัวเข้าใจไหมครับคราวนี้ประเด็นคือเราต้องไล่ไปเรื่อๆยๆงไงจนถึงไอ้2,000เท่าไหร่นะที่นะทโจทย์ถามอะโจทย์ต้องการหา f 2014 ไล่ไปเรื่อยๆไม่ตายเหรอตายใช่ไหมครับในทางคณิตศาสตร์เขาเลยมีวิธีการช่วยคือทําอย่างนี้ไงจัดกลุ่มของมันโดยเขาบอกเลยนะถ้าเกิดเป็นบนลูปสี่เนี่ยให้เอาการหารสี่เข้าใจไหมครับเป็นตัวชี้นําเรานะอย่างเช่นหนึ่งนะกับห้าเนี่ยได้ค่าออกมาเท่ากันใช่ปะ่ะคือสามใช่ปะ่ะก็เพราะว่า f หนึ่งกับ f ห้าหนึ่งกับห้าเนี่ยมันหารด้วยสี่แล้วเหลือเศษหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะ หารด้วย4เนี่ยเขาถือว่าเป็นเศษ1นะ5เนี่ยหารด้วย4ก็เศษ1เข้าใจยังเพราะฉะนั้น f ของเลขใดก็ตามที่หารด้วย4แล้วเหลือเศษ1จะตอบอะไรจะตอบ3เข้าใจปะ่ะเพราะนั้น f x จะตอบ3เมื่อ,อไรเมื่อ x ตัวนั้นเนี่ยหารด้วย4แล้วเหลือเศษเท่ากับอะไรครับเหลือเศษเท่ากับ1โอเคปะ่ะเออคราวนี้จริงไหมลองดูดิเมื่อกี้จำได้ปะ่ะมันมี f อยู่ตัวหนึ่งก็คือ f9 ที่เราบอกว่ามีค่าเป็นสา ก็เพราะว่า9อ่ะหารด้วย4แล้วเหลือเศษละเศษ1เหมือนกันเห็นปะคราวนี้ถัดมาหารด้วย4แล้วเหลือเศษ2เช่น f2 กับ f ะไร f6 นะ2หารด้วย4ถือว่าเศษ2 6หารด้วย4ก็ถือว่าเศษละเศษ2พวกที่หารด้วย4แล้วเหลือเศษ2จะตอบละลบ2เพราะนั้น fx จะตอบลบ2เมื่อ x ตัวนั้นหารด้วย4แล้วเหลือเศษอะไรครับเศษ2ง,งั้นตอบมาเลยตอบลบ1ส่วน3ม f สม f เจ็ดก็คือหารด้วยสี่แล้วเหลือเศษแล้วเอเศษสามและสุดท้ายครับจะตอบหนึ่งส่วนสองพวก f สี่พวก f แปดพวก f สิบสองพวก f สิบหกคือ,อพอ f 6กกูงงเลยนะคือพวก f ของเลขที่หารด้วย4เศษ4ตบเขาหักเลยนะบ้าเหรอหารด้วยสแล้วเหลือเศษสี่หารด้วย4 ลงไรลงตัวเขาไม่พูดกันเอไว้หารด้วยศูนเศษสเนี่ยใช่ไหมครับเขาเรียกหารด้วยสีลงอะไรลงตัวนะครับหรือเศษเป็นศูนย์นั่นเองอ้าวถ้างั้นไหนตอบพี่ดิอันนี้ได้แล้วเติมอะไรเติมยังเติมยังอ้าวไอ้นินวาดการ์ตูนเดี๋ยว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 ป่าด้วยยาแพรกเดี๋ยวเดี๋ยวย์ถาม F อะไรโจท์ยถามหา F ของ2 0 1 4ตอบอะไร บอกเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ไปหาร4ี่ก่อนว่าดูแลเหลือเศษเท่าไหร่อีกอันนึงก็คืออะไร f ของ2015คือเราต้องเอาเลขสตัวน,นี้ไปหารแหละหาร4ถูกป่าวว่าแล้วดูว่าเหลือเศษเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คราวนี้เขาบอกว่านะครับในทางคณิตศาสตร์เขาบอกว่าไม่ว่าเลขน้องจะกี่หลักก็ตามนะต่อให้ตรงนี้นะเป็นล้านเป็นล้านเลยเป็นหลกักล้านเลยมีห7ลล<ะ>หลักเลยเข้าใจป่ะครับก็ดูแค่2ตัวหลังก็พอสําหรับการหารด้วยสี่ และถามว่าเหลือเศษเท่าไหร่เขาทากันอย่างนี้นะครับคิดแค่2หลักสุดท้ายนะครับ14แค่นั้นหารด้วย4ีแล้วเหลือเศษเท่าไหรยากเหมือนกันนะ14หารด้วย4แล้วเหลือเศษเท่าไหรเนี่ยเศษ2ดิยาก้าอะไร4ี่สาสบสองใช่ปะ14ก็ต้องเหลือเศษละเศษ2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด14เนี่ยหารด้วย4ีแล้วเหลือเศษ2แสดงว่า2014ก็หารด้วย4แล้วเหลือเศษละเศษ2เหมือนกัน และถ้ามันหารด้วยสี่แล้วเหลือเศษสองมันตอบเลขอะไรครับ f ของตัวเลขที่หารด้วยสี่แล้วเหลือเศษสองจะตอบลบอะไรลบสองเห็นไหมข้างล่างทําเหมือนกันสองพันสิบห้าใช่ปะ่ะก็เอาแค่สองตัวหลังข้างหน้าเนี่ยที่เป็นหลักร้อยเป็นต้นไปเนี่ยไม่ต้องมานั่งมาคิดกันเข้าใจปะ่ะสิบห้าหารด้วยสี่แล้วเหลือเศษอะไรก็เศษสามเดี๋ยวเมื่อกี้หารสิบสี่มันหารด้วยสี่เหลือเศษสองใช่ปะ่ะสิบห้าก็เกินมาหนึ่ง ใช่ไหมครับหารด้วย4ก็เหลือเศษ3าเศษสมันตอบเท่าไหร่ครับลบ1ส่วนสเห็นปะโจทย์ถาม2ตัวนี้บวกกันน้องก็ามาก็จับบวกธรรมดานะครับลบ2บวกไปอีกลบ1ส่วนสได้ลบสบวกไปอีกลบส่วามไม่ยากนลเวย้ยลบ7ส่วนละส่วนสมจบไหมจบนะครับแค่นั้นเอง จำไว้นะวันหลังเกิดมีคนถามหาเศษจากการหารด้วย4ไม่ว่าเลขน right? ้องจะมีกี course, ่หล right. okay. <tr diyor> <cl> ักก็ตามใช่ไหมครับเราใช้แค่2หลักสุดท้ายมาหารด้วย4ก็พอเหมือนกันเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าตั้งแต่หลักร้อยเป็นต้นไปเนี่ยมันจะหารด้วย4ลงตัวไม่ต้องเอามาคิดนะครับคราวนี้ถัดไปเราจะไปดูกันที่ข้อ9ข้อ9เป็นไงเห็นไหมบคนบอก คณิาสา์ไม่เคยกลัวแต่กูแปลไม่ออกครับนะไม่เห็นยากเขาบอกว่าอะไรครับกำหนดให้ f x เนี่ยเป็นฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องกับสมก,การนี้เห็นปะ่ะแล้วเขาบอกด้วยบอกว่าสมก,การนี้นะเกี่ยวพันกับ f x โดยมีเงื่อนไขว่า f x เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0หรือ1นะห้าม f x เนี่ยเป็น0กับห้าม f x เป็นอะไรนะเป็น1ให้หาครับให้หาค่าของ f 2 คลัปฟังพี่นะปกติแล้วน้องจะชอบติดที่ใส่คืออยากได้ f ของ2อย่างเงี้ยน้องก็ไปหา fx ก่อนคือไปแก่ fx มาก่อนนะ่ะแล้วค่อยแทนที่ x ด้วยเลข2ซึ่งตามหลักแล้วมันช้ามากถ้าอยู่ในห้องสอบนะง่ายๆเลยโจทย์ถามอะไรเนี่ยพยายามหาตัวนั้นให้เจอก็พอนะก็คือไปหา f 2ลรัดไปเลยเข้าใจปะครับถ้าเป็นพี่พี่ก็แทน x ด้วย2เพราะว่าการแทน x ด้วย2มันจะปรากฏ f 2มาให้เราเลยเห็นหมตัวที่เราต้องการ แทน x ด้วย2ฟึ๊บพี่ได้ละ f, f 2บวกขอโทษ f 2บวกอ่าอันนี้ตรงนี้แทนด้วย2ด้วย1ลบไป2เหลือลบ1ใช่ปะ่ะ1หารด้วยลบ1ลบ1อา้า1หารด้วยลบ1ลบ1ดีใว่าปะ่ะงงอะไรวะก็เป็น f อะไรครับ f ลบ1เท่ากับ2เพราะเป็นการแทนที่ x ด้วยละด้วย2 คราวนี้เราจะพบว่าไอ้ f สองที่โจทย์ต้องการมันไม่หลุดเพราะอะไรเพราะมันติดอันี่อีกตัวหนึ่งคือ f ลบหนึ่งใช่ป่ะนี่คือตัวที่เราต้องการแต่อีตัวนี้เป็นตัวที่เกินมาก็แสดงว่าไมครับนี่มันก็เหมือนสมการติด2ตัวแปรคล้ายๆกับเหมือนติด2ตัวแปรคือตัวแปรนี้กับตัวแปรนี้ใช่ไหมฮะซึ่งโดยปกติสมการติด2ตัวแปรต้องการกี่สมการ2สมการแสดงว่าน้องต้องไปหาอีกสมการหนึ่งที่มีไอ้สตัวนี้อยู่เข้าใจป่ะเพราะนั้นพี่ก็เลยเอาอันเดิมมาเนี่ยแหละแล้วคราวนี้ พี่ก็จะแทน x เข้าไปด้วยลบอะลบหนึ่งเพราะการแทนที่ x ด้วยลบหนึ่งเข้าไปเปี้ยงปุ๊บตัวแรกมันจะปรากฏ f อะไรเลย f ลบหนึ่งซึ่งเหมือนกับตัวที่เราต้องการเมื่อกี้เห็นปะแต่คราวนี้การแทนที่ x ด้วยลบหนึ่งเข้าไปอ่ะตัวหน้าได้ได้เหมือนตัวนี้ก็จริงแต่คราวนี้ข้างหลังอะข้างหลังจะมี f สองให้เราเห็นไหมเรามาดูก่อนปรากฏว่าพอเราแทนที่ x ด้วยลบหนึ่งเข้าไปดูดีๆนะนะมันได้อะไรเนี่ย f ของ 1ส่วนด้วย1ลบกับลบหน่อ้าวลบเจอลบเป็นบวกก็แสดงว่าได้1นบวกหได้2อถันพี่ป่ะก็แสดงว่าติดออกมาเป็น f ของ1นส่วนสโอเคปะและเท่ากับไอ้นี้ก็ต้องถูกแทน x ด้วยลบหคือมันแทนเวลาแทนด้วยลบหมันลบหหมดอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นขวามือก็ลบหนึ่อ้าวสวยแล้วแสดงว่าตัวที่เราต้องการคือตัวนี้เห็นไหมและตอนแรกมันเกินไอ้นี่มา เราก็พยายามหาอีกสมการหนึ่งที่มันมี2ตัวนี้โดยแทนที่ x ด้วยลบหนึ่นั่นออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวที่เราไม่ต้องการโผล่มาอีกก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าข้อนี้มันอาจจะไม่ใช่สมการ2ตัวแปรมันอาจจะเป็นสามตัวแปรก็คืออินี่อินี่และอินี่เพราะฉนั้นเราก็ต้องการอีก1สมการไงสมการ,การ3ตัวแปรต้องการ3สมการใช่ไหมเราก็แทนที่ x ด้วยเดาดิหนึ่ส่วน2เข้าไป เพราะอย่างน้อยๆการแทนที่ x ด้วย1ส่วน2เข้าไปมันได้ f 1ส่วน2ให้เราเห็นป่ะแต่คราวนี้ตัวต่อมาได้อะไรครับ f ของก็ต้องแทนที่ x ตรงนี้ด้วย1ส่วน2 1ส่วน2คราวนี้ไม่ใช่ลบ1นะไม่ใช่แล้วนะต้องเป็นอะไรนะ1ส่วน2 1ส่วน2แล้วก็1ส่วน2อ้าวช่วยด้วยคิดได้ใจข้างล่าง1ลบกับ1ส่วน2ก็1ส่วน2ถูกป่ะและอีก2เด้งขึ้นไปปุ้งอยู่ข้างบน ก็จะกลายเป็น2อ้าวมันก็ปรากฏ f 2ละในขณะที่อีกข้างหนึ่งก็เป็นแทนที่ x ด้วย1ส่วน2ก็เป็น1ส่วน2ก็จะพบว่าไอตัวที่โผล่มาเนี่ยมันไปซ้ำอันเดิมละคือตัวที่เราต้องการคือ f 2ก็แสดงว่า3สมการเนี้ยมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่านะติด3ตัวแปรซึ่งแก้ออกเดี๋ยวเราจะสามารถแก้ f 2ได้เข้าใจป่ะเห็นไหมสามตัวแปรจริงๆเหมือนีนี่เป็น a นี่เป็น b ใช่ป่ะนี่เป็น c นี่ก็ a บวก b นี่ก็ b บวก c นี่ก็อะไร c บวก a เห็นไหมเดี๋ยวแก้ออกบางคนมีถามพี่พี่พี่และถ้าเมื่อกี้ตอนแทนด้วย1ส่วน2เข้าไปแล้วตรงนีมนมมน้มันไม่ได้ f 2เกิดมันได้ f 7จ็ดอ่ะเครือแสดงว่ามันไม่ใช่สมก,การ3ตัวแปรมันเป็นสมก,การ4ตัวแปรเก็ต้องการอีกหนึ่งสมก,การก็ทาไปเรื่อยๆเข้าใจว่าแทนที่ x เป็น7ก็ไว้แต่โจทย์มันไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกเข้าใจป่ะเพราะว่าแค่นี้ก็ลากเลื่อนแล้วถูกไหมแต่แค่นี้ก็ต้องแทนถึง3ครั้งแล้ว อันนี้ถัดมาปึง้งตัวที่เราต้องการคือตัวนี้นะเฟ้ตัวอื่นนี่ไม่ได้ต้องการเลยเพราะฉนั้นมาช่วยกันแก้ดิต้องการหา f สองทำไงต้องเอาสมการที่หนึ่งกับสามแน่มาทำอะไรกันลบเออจเจริญน,นะพอเอามาลบปึ๊บไอตัวที่ต้องการตัดกันหมดหายเออกูหายไปแล้วตัวที่กูต้องการไม,ไม่ใช่บ้าไม่ได้จับมาลบต้องจับมาบวกถูกต้องเพราะไม่ลบก็ต้องบวกถือว่า นะคราวนี้ถ้าน้องจับ1กับสมาบวกกันดูนี่นะดูพี่เอ๋ทำนะเออจับมาบวกกันเราก็พบว่า f 2บวก f 2ได้2 f อะไร f 2ทันพี่ไหมแต่มันจะมีตัวที่เกินมาก็คืออะไร f ลบ1บวกกับอะไร f 1ส่วน2เกินมาเนี่ยมันจะได้อย่างเงี้ยแล้วก็บวกด้วยอะไร f ลบ1นะแล้วก็บวกกับตรงนี้นะบวกกับ f ของ1ส่วน2เกินมาทันพี่ไหมครับ ในขณะที่ไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น2บวกกับ1ส่วน2นพี่ไหมจะเห็นว่า2ตัวนี้มันเกินมาจากการที่เมื่อกี้เราบวกนะนะนี่บวกนี่นี่บวกนี่นะครับคราวนี้ทำยังไงเดียวก็เราไม่ต้องการไอ้2ตัวนี้ก็จับลบออกด้วยสมาการที่2เพราะสมาการที่2มี F-1 ลบ1กับ F-1 ส่วน2ออยู่พี่ขอใช้สีแดงนะ ถ้าพี่เอา2อันนี้ที่บวกกันปุ๊บแล้วลบด้วยสมการที่2เกิดอะไรขึ้นถ้าลบด้วยสมการที่2แสดงว่าซ้ายมือเนี่ย2 f 2บวก f ลบ1บวก f 1 2ส่วน2ลบกับก้อนนี้ทั้งก้อนตัดหมดไหมหมดตัดหมดไหมหมดเพราะมันถูกลบออกจริงปะ่ะในขณะที่ด้านขวา2บวกกับ1ส่วน2ก็ต้องลบออกด้วยลบ1 เห็นปะลบออกด้วยลบหนึ่งเอาเขียนดีดีลบออกด้วยลบหนึ่ง,ออน,งนี่นะจบละแสดงว่าแสดงว่าซ้ายมือเราได้2อคูณกับ f 2อขวาม,มือเราได้อะไรสบวกกับ1สนส่วนสองลบเจอลบเป็นบวกบวกอีก1 2บวกอีก1เป็น3 3บวกกับอีก1นึส่วนสอบวกกับอีกหนส่วนสวนก็คือ 2คูณ3ได้6บวก1เป็น7ก็7ส่วน2เห็นปะแล้วหนูก็ย้าย2ลงไปหารน้องได้ละว F2 ก็มีค่าเท่ากับ7ส่วน4นั่นเองเห็นป่ะแค่นี้ได้นะโอเคข้อที่ถัดมาครับพอผ่านโจทย์แบบนี้ปุ๊บแล้วพอไหวนะสู้ๆนะเฮ้ยอย่าทำตายนะนะข้อที่ถัดไปปุ๊บเราก็จะไปดูเรื่องของอินเวอร์สบ้างนะครับเรื่องของอินเวอร์สบ้างนอนน้อยกันหนอ ดูบอลเหรอผู้หญิงดูบอลด้วยเหรอเปล่าดูมวยนะมาดูครับอูพี่ชอบมากดูถ้าเป็นเนบอลอังกฤษอะเนาะเตะกันมันเชียร์ทีมอะไรครับนินไม่ได้ดูดูวอลเลย์บอลเหรอเอามาดูฮะนี่คืออินเวอร์สของความสัมพันธ์นะเขาบอกว่างี้ครับมันจะมี3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y มันตามสไตล์ของอินเวอร์สอยู่แล้วต้องเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ขั้นที่2จัดสมการให้อยู่ในรูปของซ้ายมือเป็น y ตัวเดียวขวามือเป็นเทอมของ x คือพูดง่ายๆไอตอนรูปแบบของการหาโดเมนนั่นแหละนะครับซ้ายมือต้องเป็น y ตัวเดียวขวามือเนี่ยเป็นเทอมของ x ก็คือจะต้องไม่มี y ปนละมีแต่ x กับตัวเลขกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ขั้นที่3เขาบอกว่าเงื่อนไขต่อท้ายของความสัมพันธ์เนี้ยต้องพูดเกี่ยวกับ x ห้ามพูดเกี่ยวกับ y ก็คือ x เป็นอย่างนั้น x เป็นอย่างนี้ x มากกว่า0 x น้อยกว่า1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปตาม3เงื่อนไขนี้อีกทีนะขั้นที่1เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ขั้นที่2ต้องจัดให้ซ้ายมือเป็น y ตัวเดียวขวามือเป็นเทอมของ x และขั้นที่3ก็คือเงื่อนไขต่อท้ายถ้ามีต้องพูดเกี่ยวกับ x คราวนี้เรามาดูกันดูตัวอย่างนี้อ่าน y จริงๆมันคือ y เท่ากับ x ลบ1ยกกำลัง3 โดยมีเงื่อนไขต่อท้ายคือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เห็นปะ่ะสิ่งที่เขาถามนี่นี่ก็คือ y นะถูกปะ่ะแต่เป็น y ของ in แล in ะ invertn ะ y ของ f inverse ทันพี่ไหมครับจำได้แบบเจอก้อนนี้เมื่อไหร่มันคือ y y ของ f inverse นะครับคราวนี้ทำยังไงถึงจะหา y ของ i n v e r s e ได้เราก็เข้าสเต็ปเลยครับในขั้นตอนของ i n v e r เนี่ต้องเปลี่ยน y เป็น x แล้วก็เปลี่ยน x เป็น y แสดงว่าทุกๆท,ที่ที่เป็น y เปลี่ยนเป็น x ทุกๆท,ที่ที่เป็น x เปลี่ยนเป็น y เงื่อนไขหลัง x ก็เปลี่ยนเป็น y ด้วยจริงๆนี่ได้แล้วนี่คืออินเวอร์สแต่มันยังไม่สวยนะขั้นที่สองขั้นที่สามคือการทําให้มันสวยขั้นที่สองบอกว่าต้องจัดรูปจําได้ปะ่ะให้ซ้ายมือเป็น y ตัวเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการทําให้ซ้ายมือเนี่ยเป็น y ตัวเดียวเนาะก็ใจเย็นๆก่อนต้องแกะ y ออกมาจากตรงนี้ก็ทำไงให้กําลังสามหายก็ใส่รากที่สทั้งสองข้างเข้าไปใส่รากที่3ามทั้งสองข้างเข้าไป นะเนี่ยส่รากที่3ทั้งสองข้างจากนั้นไอเนี้ยก็ติดเป็นรากที่สของ x ไอนี้รากที่3มไ,ไปตัดกับกําลังสหลุดไหมหายไหมหายก็เหลือเป็น y ลบอะไรลบหนี่ทันทีไหมครับก็ได้ละเดียย้ายลบหมาเป็นบวกหน้องได้ y เท่ากับรากที่3มของ x แล้วก็บวกอะไรบวกหเห็นปะ่ะนี่ได้ละ้ายมือเป็น y ตัวเดียวความมือเป็นเทอมของ x จบขั้นที่สองขั้นที่สมคืออะไรนะเงื่อนไขต่อท้ายพูดเกี่ยวกับ y ได้ไหมไม่ได้ต้องพูดเกี่ยวกับ x เพราะนั้นทำยังไงครับให้แปลงร่างจาก y เป็น x น้องใจเย็นๆน้องดูนี่ทำอย่างนี้ก็ได้ y เมื่อกี้เพิ่งหามาแล้ว y ของ i n v e r t เนี่ยคือเจ้าตัวนี้น้องก็ไปแทนค่า y ตัวนี้คือ y เดียวกันกับอันนี้คือ y ของ i n v e r t เพราะฉะนั้นเพิ่งหามามันคือรากที่3ของ x แล้บวก1เห็นปะ่ะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทันนะครับ y ตัวนี้ได้จากการเอาตัวนี้ไปแทนนะ ย้ายจากบวก1ไปเป็นลบ1ได้รากที่3ของ x มากกว่าหรือเท่ากับลบอะไรลบ1ยกกำลัง3 2ส,สองข้างรากที่3ก็หลุดออกไปเหลือ x เ,เดียวเห็นปะยกกำลัง3เข้าไปด้านขวาลบ1ยกกำลัง3ก็ได้ลบ1จบละเนี่ยยกกำลัง3 2ส,สองข้างปุ๊บได้เงื่อนไขที่ติดอยู่ในรูป x เ,เลยแล้ว y ตัวนี้คือ y ของอินเวอรเพราะนั้นเขียนแทนด้วยไอนี้ได้ y inverse, so x, ของอิน e r อร์ก็คือ f อินเวอร์ x เท่ากับรากที่3ของ x แล้วก็บวกแล้วบวก1โดยมีเงื่อนไขต่อท้ายคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบอะไรครับลบ1จบละแค่นี้เองน,นี่คือวิธีการหาอินเวอร์นะ3ขั้นตอนด้วยกันโอเคไหมข้วนี้ถัดมาข้อสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ inverse, อินเวอร์นะะอันที่1เลยก็คือโดเมนของ r อินเวอนะครับ จะมีค่าเท่ากับเลนส์ของความสัมพันธ์ r เดิมนะโดเมนของอินเวอร์สจะมีค่าเท่ากับเลนส์ของความสัมพันธ์เดิมเลนส์ของอินเวอร์สก็จะมีค่าเท่ากับโดเมนของความสัมพันธ์เดิมโอเคไหมอันนี้ทวนของเก่านะม .4 เรียนไปแล้วนะครับกราฟอันที่อันดับสองก็คือกราฟของอินเวอร์สจะสมมาตรกับกราฟของความสัมพันธ์เดิมโดยมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตร จำได้ปบคบคาว่าสมมาตรคือเวลาพับมาเนี่ยมันจะต้องทับกันสนิทพอดีแล้วเวลาพับต้องพับตามแกนสมแลสมมาตรด้วยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกราฟตัวนี้กันเนี่ยนี่คือกราฟความสัมพันธ์ r เดิมเห็นปะ่ะทันพี่ไหมทันพี่ไหมเออนี่คือเส้นตรง y เท่ากับอะไรเท่ากับ x เห็นไหมครับคราวนี้เราก็วาดดิอินเวอร์สของมันก็คืออะไรก็คือตัวที่จะต้องสมมาตรกับ r นี้ใช่ปะ่ะโดยมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรก็คือกราฟตัวนี้ ทับกันปุ๊บทับปุ๊บทับสนิทพอดีปหมสนิทพอดีเห็นไหมครับพอได้อย่างงี้ปุ๊บไปดูกันนี่ของจริงเห็นไหมครับข้อสอบข่งขั้นของจริงเขาบอกว่าความสัมพันธ์ R คือตัวนี้โดเมนของ R มีค่าเท่านี้ใช่ไหมโดเมนของ R อินเวอร์สมีค่าเท่านี้ใช่ไหมคือเด็กไม่รู้ก็นึกว่าจะต้องเอา R ตัวนี้ไปหา R อินเวอร์สแล้วก็ไปหาโดเมนของ R อินเวอร์สถึงจะได้ตัวนี้ออกมาซึ่งจริงๆไม่ใช่ ก็จากเงื่อนไขเมื่อกี้จําได้ป่ะอีเนี่ยต้องดูนี่เห็นไหมอย่างกับลำไส้ใหญ่นอครับขี้มาตรงนี้นอครับนะนี่นี่นี่ไอ้นี่คืออะไรโดเมนของ i n v e r s e คือเลนส์ของ R ถูกไหมครับแสดงว่าจริงๆแล้วข้อนี้ก็คือถามหาโดเมนของ R กับเลนส์ของ R นั่นเองความสัมพันธ์ r ตัวนี้หาโดเมนได้จบหาเลนส์ได้จบไหมจบก็มาเช็คว่าตรงกับอันไหนอีกทีนะ โดเมนของ r inverse มีความสัมพันธ์ก็คือเท่ากับเลนส์ของอะไรนะเลนส์ของ r เดิมใช่ป่ะฮะแสดงว่าถามโดเมนกับเลนส์นั่นเองครน,นี้ประเด็นก็คือถ้าน้องไปเจอโจทย์แบบนี้ไม่มีความจำเป็นต้องทำตรงก็ได้นะเพราะมันสามารถเช็คชอย์ได้น้องดูนี่ดิดูนะเวลาพูดถึงเลนส์ของ r มันหมายถึงเซตของ y ที่เป็นไปได้ใช่ป่ะนะเซตของ y ที่เป็นไปได้ครน,นี้ y เราเนี่ยมันเท่ากับรู้ตัวเนี้ยโอ้โหให้ตายดิดูปุ๊บรู้ทันทีเลย Y เท่ากับรูทอย่างเงี้ย y เนี่ยติดลบไม่ได้เพราะอะไรเพราะรูทคือรากที่เป็นบวกใช่ปะ่ 2, ะรูทสี่ตอบวกสองรูทเก้าตอบบวกสามแสดงว่า y เนี่ยติดลบไม่ได้หรือพูดง,ง่ายๆนะ y เนี่ยต้องอยู่ในพวกจำนวนบวกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมที่เลนส์จะมีข้าวออกมาเป็นลบหนึ่งหรืออย่างเงี้ยไม่ได้สแสดงว่าอันเนี้ยตัดออกไปเลย เพราะอะไรครับเพราะเลนส์มีค่าติดลบเป็นลบหนึ่งเนี้ยได้ไหมไม่ได้เข้าใจปะ่ะอีกที y, y เท่ากับรูท y, y จะติดลบไม่ได้เพราะรูทเป็นรากที่เป็นบวกและอยู่ดีจะไปบอกว่า y เป็นลบหนึ่งได้ลบหนึ่งได้อย่างงี้ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นตัดทิ้งไปเลยขาวนี้ก็เหลือแค่สองช้อยคือช้อยสองกับช้อยสี่โดเมนเนี่ยคือเซตของ x สองช้อยนี้เท่านั้นเองที่เราต้องพิจารณามันพูดต่างกันอยู่นิดเดียวไอ้นี่บอกว่า x เป็นลบหนึ่งได้เพราะลบหนึ่งอยู่ในโดเมนของมัน แต่อันนี้บอกว่า x เป็นลบหนึ่งไม่ได้จะก,ก็ไม่เห็นยากครับเรามีเงื่อนไขยอยู่ใช่ปะเราก็แทนที่ x ด้วยลบหนึ่งเข้าไปถ้าแทนแล้วปรากฏว่าแทนที่ x ด้วยลบหนึ่งเข้าไปแล้วปรากฏว่าหาค่า y ได้ก็แสดงว่า x เป็นลบหนึ่งได้แต่ถ้าแทนค่า x เป็นลบหนึ่งแล้วหาค่า y ไม่ได้นะแสดงว่า x ก็เป็นลบหนึ่งไม่ได้เข้าจใจใช่ปะเพราะฉะนั้นเริ่มครับพี่เอกจะเริ่มแทน x ด้วยลบหนึ่งเข้าไปก็จะได้ y เท่ากับรูทของหนึ่ง ลบกับเอาช่วยพี่ลบ1กําลังสองก็ได้1เห็นไหมข้างล่างครับ1บวกกับลบ1กําลังสองก็ได้1สรุปข้างบน1ลบ1ได้0ส่วน2 0นย์ส่วน2ก็0 2. ก็รู้ศูนย์รู้ศูนย์ตอบศูนย์วออกมาได้ศูนย์แสดงว่าหาค่าได้ไหมได้ก็แสดงว่า x เท่ากับลบหนึ่งได้ y เป็นศูนย์ก็แสดงว่า x เป็นลบหนึ่งได้นะครับแสดงว่าเป็นได้นะครับ ถ้าเป็นได้ช้อยไหนถูกก็ต้องช้อยสองเพราะช้อยสองมีลบหนึ่งอยู่ในโดเมนใช่ปะ่ะ x เป็นลบหนึ่งได้ทำไมแกไม่มีเห็นไหมครับช้อยนี้ผิดเพราะว่าคำตอบมันไม่ครบโดเมนต้องมีลบหนึ่งด้วยเพราะ x เป็นลบหนึ่งได้ทำไมแกไม่มีเห็นปะ่ะฮะอันนี้ผิดตัดทิ้งนะครับก็เลยตอบช้อยสองนั่นเองนี่คือเขาเรียกว่าวิธีการเช็คช้อยเข้าใจปะ่ะขาวที่ถัดไปนี่ นี่คือข้อสอบเหมือนกันเป็นข้อสอบแพทเหมือนกันนะครับเรามาดูกันเลยข้อสอบแพทหนึ่งข้อนี้บอกว่ากําหนดให้ R เป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยมีเงื่อนไขคือ x อยู่ในช่วงนี้ปิดลบหไปปิด1แล้ว y เนี่ยเท่ากับ x กาลังสองอันนี้มันพาราโบลาหงายนี่หว่าใช่ป่ะเออ y เท่ากับ x กาลังสองเป็นพาราโบล่าหงายแบบง่ายด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มี y ลบอะไรหรือ x ลบอะไรจุดยอดอยู่ที่0ูนคือตัวนี้เพียงแต่ดูเงื่อนไขมันบอกว่า x อยู่ในช่วงนี้แสดงว่ามันเอาตลอดทั้งแนว ม่ดึกภาพออกว่ามันจะเอาเฉพาะช่วงที่ x อยู่ตั้งแต่ลบหงจนกระทั่งถึง1เท่านั้นเนี่ยนะครับถ้าเกินกว่านี้มันไม่เอาละเดี๋ยวเราไปดูรูปกันอันนี้พี่อธิบายให้เห็นภาพเฉยๆโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอินเวอร์สของมันนะี่ะใช่ตัวนี้ไหมนะครับดูดิ y เท <Y S 1> ่ากับบวกลบรูท<บ>แล้วก็ x ดันมีค่าสมบูรณ์ด้วยแล้วก็มีเงื่อนไข x ข้างหน้าด้วยอีกอันหนึ่งที่ถามก็คือการาฟของ r ตัวนี้กับ r อินเวอร์ส ซึ่งเดี๋ยวเราต้องหามานะมันตัดกัน2จุดใช่ป่ะจำได้ไหมสมบัติมันเคยบอกว่ากราฟ r inverse กับกราฟ r มันต้องเป็นกราฟที่ทำไมกันนะสมมาตรกันโดยมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรแสดงว่าถ้าเกิดว่าน้องสามารถวาดกราฟ r vert, ได้เดี๋ยวก็วาดกราฟ r inverse ได้ไหมได้โดยหลักการสมมาตรใช่ไหมฮะโดยมีแกนคืออะไรนะเส้นตรง y เท่ากับ x อ่ะคาวนี้ไปดูกันเนี่ยเห็นไหม ก็เมื่อกี้พาราลูเมื่อกี้จำได้ป่ะที่พี่จินนาการให้น้องฟังเมื่อกี้พาราหงายรูปเมื่อกี้ y เท่ากับ x กำลังสองแต่จะเอาเฉพาะช่วงที่ x เท่าไหร่ทำไมนะอยู่ในช่วงตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงหนึ่งเท่านั้นแสดงว่าเกินตรงนี้ไปเอาป่ะไม่เอาเนี่ยจริงๆมันไม่มีนะตรงเนี้ยนึกภาพออกใช่ป่ะเออมันก็ใช้คล้ายๆชามแบบเนี้ยจากนั้นการวาดกราฟ r i ิน e วอ e อันนี้เป็นกราฟ r กราฟ r inverse ก็คืออีกรูปหนึ่งเห็นป่ะ พี่ก็ต้องลากเส้นตรง y ท่ากับ x ก,ก่อนเห็นปะ่ะฮะพอพี่ลากเส้นตรง y ท่ากับ x ปึ๊บตึงพาราโบลาแบบเปิดไปทางด้านขวาเนี้ยก็คืออินเวอร์สของมันมองดิเห็นไหมถ้าพับตามแนวเส้นตรง y ท่ากับ x พับกันสนิดพอดีปะ่สะสนิดพอดีเพราะนั้นสแสดงว่ากราฟรูปนี้เป็นกราฟ r อินเวอร์สนั่นเอง r อินเวอร์สนั่นเองฟังนะฟังต่อนะแต่เนื่องจากว่ามันเหมือนชามจับได้ปะ่ะ เพราะมันสุดแค่ตรงนี้กับตรงนี้จริงป่ะฮะพอมันสมมาตรปึ๊บปึ้งมันจะเกินจากตรงนี้ไปไหมไม่เกินละถูกไหมครับเพราะของเดิมมันเป็นคล้ายๆชามไงลึกภาพออกใช่ไหมของเดิมมันคล้ายๆชามเพราะฉะนั้นพอมันสมมาตรปึ๊บมันก็เหมือนชามเหมือนใบเดิมอะตรงนี้มันก็ไม่มีต่อโอเคป่ะคำถามกราฟสองรูปนี้ตัดกันกี่จุดสองจุดจุดแรกก็คือจุดนี้ไงจุดกำเนิดศูนย์ศูนย์ใช่ปะ อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นแสดงว่าขอไข่ถูกไหมถูกผ่านแล้วขอไข่เห็นไหมในขณะที่กไก่ถามว่า r inverse เนี่ยเป็นใบตามที่เขาให้มาไหมเราก็ลองมาดูกัน r inverse ก็คือกราฟรูปนี้นะซึ่งจริงๆกราฟรูปนี้เนี่ยมันคือกราฟอะไรพาลาแบบเปิดขวาสมการของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ x เท่ากับ y กําลังสองถ้าจำได้นะเพราะว่าจุดยอดมันก็อยู่ที่ศูนย์ศูนย์ไงมันคือสมการ x เท่ากับ y กําลังสอง เขียนดีๆก็คือ r i n v e r s e เท่ากับเซตของคู่อันดับ x y นะครับโดยที่ x x ก็มีเงื่อนไขของมันด้วยเหมือนกันนะเพราะมันจะต้องเป็นได้ตั้งแต่0จนกระทั่งถึงแค่1เท่านั้นเนื่องจากว่าไปต่อได้ไหมไม่ได้ก็บอกแล้วมันเหมือนชามใบเดิมถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มันไม่มี x ต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ปิด0ไปจนกระทั่งถึง x ปิด1เกิน1ไม่ได้ละโอเคปะโดยมีเงื่อนไขคือ เเท่ากับ y กํลาลังสองเห็นปะพอน้องมองแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยไม่เหมือนกอไก่เพื่อนน้องอาจจะบอกเฮ้ยใจเย็นๆเพราะมันปรับรูปได้สมการมันจริงๆต้องเป็น x เท่ากับ y กําลังสองแต่เอากํลาลังสองออกใส่รูทและติดบวกลบกลายเป็นแบบนี้ได้เห็นปะถันพี่ไหมครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บน้องก็บอกเฮ้ยก็ไม่เหมือนในกอไก่อยู่ดีอ่ะเพราะไอ้กอไก่มันเป็น y เท่ากับบวกลบ รูท x แล้วก็มีค่าสมบูรณ์ตรงนี้ด้วยแต่ของเราเนี่ยต่อให้กลับซ้ายขวามาก็ได,ได้ได้ตัวนี้ไม่เห็นมีค่าสมบูรณ์เลยก็ไก่น่าจะผิดนะก็คือข้อนี้ไอ้คนออกข้อสอบมันใจโหดกับเรานิดนึงตรงที่น้องต้องมีความรู้เรื่องจํานวนจริงด้วยว่าการที่ x ตัวนี้เป็นบวกหรือ0บวกหรือ0นะครับปิด0ไปปิด1ติดลบได้ไหมไม่ได้ x ต้องเป็นบวกหรือไม่ก็ศ การที่ x น้องเนี่ยเป็นบวกหรือ0นย์ใส่ค่าสมบูรณ์หรือไม่ใส่ค่าสมบูรณ์ความหมายเดียวกันเข้าใจยังมันเป็นนิยามของค่าสมบูรณ์เลยดังนั้นแสดงว่าตรงนี้เราไม่มีค่าสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ถ้าใส่ก็ไม่ผิดเข้าใจไหมครับเนื่องจากว่า x ตัวนี้เป็นบวกหรือศนพูดง่ายๆมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศนย์จะใส่ค่าสมบูรณ์หรือไม่ใส่ก็ความหมายเดียวกันจึงตรงเป๊ะเลยกับกไก่กไก่จึงถูกโอเคปะ แค่นั้นเองนะครับอ้าวขาวนี้ถัดไปนี้ผ่านนะถัดไปสรุปก่อนสรุปก่อนก็ไก่ถูกขอไข่ถูกด้วยเพราะมันตัด2จุดเหมือนกันจริงมาะถูกคู่ไหมถูกคู่นะครับอ้าวขาวนี้ถัดไปมาดูอันนี้กันนสุดท้ายละก็คือประเด็นก็คือโจทย์ให้ fx มาเท่ากับ x กําลัง3บวก1หรือ y เท่ากับ x กลังบวก1นั่นแหละและไปถามหานี่คืออะไรครับ F อ n ินเว e ์ของลบเก็คือค่า y ของอินเว s ร์ใช่ไหมครับที่ถูกแทน x ด้วยลบอะไรเข้าไปลบเเข้าไปถ้าวิธีตรงก็คือให้ไปหา F อ n ินเว e ์ x ก่อนแล้วค่อยแทนที่ x เข้าไปด้วยลบเการหา F อ n ินเว e x ก็จำคอนเซปต์ได้ไหมง่ายๆก็คือ3ขั้นตอนใช่ไหมครับขั้นที่1คือเปลี่ยน y อันนี้คือ y ใช่ไ่ะเออเปลี่ยน y เป็น x เนี่ยขั้นที่1เลยคือ y เปลี่ยนเป็น x แล้วก็ x ก็ถูกเปลี่ยนเป็น y ทันพี่ไหมอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่สองจัดรูปให้สวยสวยก็คือซ้ายมือต้องเป็น y ตัวเดียวขวามือต้องเป็นเทอมของ x ก็ย้ายบวก1ไปเป็นลบ1อ่ะตัวนี้ก็เป็น y กําลัง3ใส่รากที่3ทั้งสองข้างเห็นปะ่ะใส่รากที่3าทั้งสองข้างเห็นไหม เหลือ y เดียวนะก็ได้ y เท่ากับ y ตัวนี้นะเท่ากับรากที่3ของ x ลบ1ทันพี่ไหมครับ y ตัวนี้คือ y ของอินละ inverse เพราะฉะนั้นสามารถเขียนยืนรูปของ f inverse x เท่ากับรากที่3ของ x ลบ1ได้ทันพี่ไหมครับขั้นแรกตอนแรกเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y นี่ไง y ถูกเปลี่ยนเป็น x x ถูกเปลี่ยนเป็น y ขั้นที่2จัดรูปจนกระทั่งได้ซ้ายมือเป็น y ตัวเดียวขวามือเป็นเทอมของ x แต่ขั้นที่3ไม่มีนะเพราะข้อนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขต่อท้ายนะจบที่ตรงนี้แล้ว y ตัวนี้คือ y กับอินเวอรก็แปลงล่างเป็นตัวนี้ครานี้อยากได้ f อินเวอรของลบ7น้องก็แทนที่ x ทางซ้ายขวาด้วยลบ7เข้าไปเนี่ยก็จบแล้วอะลบเลบ1เป็นลบ8ลากที่สของลบแตอบลบสเห็นไหมฮะ เห็นว่าก็เป็นสเต็ปดีนะคืออยากได้ f i n v e r s e ของลบ7ก็หา f i n v e r s e x ก่อนเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันช้าคือถ้าโจทย์อยากได้ตัวนี้เลยแล้วต้องไปหาตัวนี้ก่อนมันเหมือนอ้อมโลกอะ่ะเข้าใจปะ่ะมันช้าตัวนี้โจทย์ถามปะละ่ะไม่ได้ถามใช่ปะ่ะแต่เราต้องเสียเวลาไปหามันช้าก็เลยเกิดเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีรัดดูนะสุดท้ายแล้วเนี่ยจำไว้นะถ้าโจทย์ให้ fx มา และถามหา f inverse ของตัวเลขนึกภาพออกนะโจทย์ให้ f x มาแล้วถามหา f inverse ของตัวเลขให้น้องเอาตัวเลขในวงเล็บเนี่ยซึ่งในทีนี้ก็คือลบใช่ปะไปแทนที่ y y ก็คือต้องทั้งก้อนเลยนะก็คือ f x ทั้งก้อนเลยนะเอาตัวเลขในวงเล็บไปแทนที่ y เห็นไหมครับจากนั้นจะติดแต่ x ใช่ปะแก้ x ออกมาได้ x ที่ได้ก็จะเป็นคำตอบที่เราต้องการ เพราะนั้นย้ายจากบวกหไปเป็นลบหได้ลบแเท่ากับ x กําลังสเห็นปะ x เดียวตอบลบสอ,อยู่แล้วนะครับ x กําลังสอะไรอ่ะที่เท่ากับลบแก็ต้อง x เป็นลบสถูกไหมพอได้ x เป็นลบสองปุ๊บมันก็ตอบลบสด้วยจบเห็นปะอีกทีอีกทีอีกท,กท,กทีถ้าเกิดโจทย์กำหนด f(x) มาและถามหา f อินเวอร์ของตัวอะไรนะตัวเลข ให้เอาตัวเลขในวงเล็บเนี้ยไปแทนที่ y คำว่าแทนที่ y คือแทน y ทางก้อนเข้าใจไหมครับจากนั้นก็แก้ออกมาเพื่อหาอะไรหา x หา x ได้ x ที่ได้ก็จะเป็นคําตอบโอเคไหมครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าจะทวนให้อีกนิดนึงแล้วก็เข้าโจทย์กันเลยนะครับในตอนที่2เนี้ยเราก็จะจบตรงนี้นะครับให้เอาสูตรลัดเนี้ยไปลองใช้ดูนะถ้าเจอโจทย์ในโรงเรียนหรือว่าโจทย์ที่เคยทําแบบหัดเคยทําวิธีตรงลองใช้วิธีลัดดูนะครับ เป็น g x ก็ได้นะถ้าโจทย์ให้ g x มาแล้วถามหา g inverse ของตัวเลขก็ใช้ได้เหมือนกันเข้าใจปะ่ะนะเอาตัวเลขไปแทนที่ y แก้ x อ,ออกมาได้ x ที่ได้เป็นคำตอบนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้สำหรับความสำเร็จฟังก์ชันตอนที่สองนะจ๊ะนะไปทบทวนไปฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะครับมันจะเกิดทักษะเวลาอยู่ในห้องสอบแล้วมันจะแบบมือไม่แข็งไงมันจะทำได้เร็วนะขอให้น้องทุกคนโชคดีนะครับขยันขยันสู้ๆนะเอาวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าที่เราเรียนกันมาเยอะเนี่ยมีอะไรสําคัญบ้างครับในวันนี้เพื่อนๆจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันกับโจทย์ที่มีค่า y ซ้ำๆกันเป็นลูปจะได้เรียนเรื่องการหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันซึ่งมี3ขั้นตอนครับผมได้แก่1เปลี่ยน y เป็น x และเปลี่ยน x เป็น y 2. จัดสมการให้อยู่ในรูปแบบ y เท่ากับเทอมของ x 3ถ้ามีเงื่อนไขต่อท้าย ให้จัดอยู่ในรูปแบบของ x เช่น x มากกว่าเท่ากับ0ลบ2น้อยกว่า x x ไม่เท่ากับ0เป็นต้นครับและข้อสำคัญ2อย่างในหัวข้อ Inverse คือ 1. โดเมนของ r Inverse จะเท่ากับเลนของ r และเลนของ r Inverse จะเท่ากับโดเมนของ r 2. กราฟของ r Inverse จะสมมาตรกับกราฟของ r โดยมี y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตร จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เพื่อนอย่าลืมไปหาแบบฝึกหัดมหาทํากันด้วยนะครับเวลาสอบจริงเนี่ยจะได้ทำถูกต้องและรวดเร็วสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังงงๆหรือยังไม่เข้าใจสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ทูปปัญญา com tv อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กันที่ facebook com s a t สต์จะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเรียนวิชาอะไรกับพี่ๆี่ท่านไหนอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยคงหมดเวลาลงเพีเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรายการที่ติวสนุก ปลูกวามคิดพิดชิตฝันในรายการสอนจอดแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ